รู้นิดๆหน่อยๆก็ลงมือปฏิบัติเลยปริยัติสำหรับหลวงตาก็คือฟังคำสอนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยอานาปานสตินี่พระองค์บอกว่าอย่างนี้นะก็เลยนำเอาอานาปานสติเนี่ยมาลงมือทำนั่นเรียกว่าปฏิบัตินะหลักการของอานาปานสติเนี่ยที่จริงมันมีรายละเอียดเยอะจะจำชื่อไม่ได้และเราไม่ต้องไปรู้ชื่อของธรรมะเลยก็ได้แต่เราตามรู้สภาวะที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงนะอะไรล่ะพิสูจน์ตัวเองว่าทำแล้วตัณหามันลดลงอารมณ์ทุกอย่างมันลดลงความทุกข์มันลดลงนั่นแหละถือว่าทำถูกต้องมาถูกแล้วอย่างนี้ถ้าทำแล้วยังเป็นผู้เบียดเบียนตนเบียดเบียนคนอื่นอยู่แสดงว่ายิ่งเพิ่มทวีคูณถือว่ามาผิดทางแล้วล่ะเพราะงั้นธรรมะต่างๆนะมันพิสูจน์ตัวเองได้นะเข้าใจคำว่ามรรคไหมล่ะมรรคเนี่ยแปลว่าถนนมรรคะเนี่ยส่วนผลเห็นไหมมรรคผลเป็นสิ่งที่เราปฏิบัติแล้วได้รับเรียกว่าผลฮะเพราะฉะนั้นการพูดธรรมะนะมันต้องพูดถึงเรื่องทุกข์นะรู้ทุกข์แล้วก็รู้แจ้งในเหตุของทุกข์พอรู้เหตุของทุกข์แล้วฝึกไปจนความเหตุมันดับลงนั่นเรียกว่าพ้นทุกข์เห็นไหมเขาเรียกว่านิโรธนิโรธแปลว่าดับเห็นไหมเราค่อยจะรู้คำว่านี่คือทางที่ถูกต้องนะทางสายเอกสายเดียวคือศีลสมาธิปัญญาทางสายอื่นไม่มีเห็นไหมนั่นแหละเรียกว่าผลฮะถ้าจะไปเอาอภิธรรมหรือชื่อของธรรมะมามันเยอะเลยนะและศาสนาพุทธเราเนี่ยนะไม่ว่าจะนิกายไหนนะไม่ว่าจะเป็นใครถ้าบุคคลนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้จำกัดว่าใครนะถ้าบุคคลใดเป็นอยู่โดยชอบโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์ไม่ได้จำกัดว่าเพศวัยนะถ้าย้อนไปในสมัยพุทธกาลย้อนไปจริงๆมันไม่มีหรอกโรงเรียนนั่นน่ะไม่มีหรอกปริยัติฮะพระไตรปิฎกก็ยังไม่ได้เขียนขึ้นฮะจริงไหมล่ะ45 พรรษา 45 ปีที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วออกไปสั่งสอนออกไปโปรดสัตว์โลกยังไม่มีพระไตรปิฎกเลยฮะจริงไหมยังไม่มีหรอกโรงเรียนไปปรานักธรรมเอกนักธรรมโทไม่มีหรอกฮะบทเรียนเท่านั้นเท่านี้ยังไม่มีหรอกนะเข้าใจไหมหรือจะเถียงฮะจำไว้แม้แต่พระพุทธเจ้าพระองค์ดับขันปรินิพพานแล้วนะสังคายนาครั้งแรกเห็นไหมในถ้ำสุวรรณคูหาก็ยังไม่ได้บันทึกเลยนะใช้แต่ความจำนะความจำสมัยนั้นผู้เป็นเอกคัตถะก็คือพระอานนท์นะเห็นไหมแต่มีแต่อีกพระอานนท์เนี่ยท่านก็อายุมากชราแล้วก็เกิดไล่เรียกกับพระพุทธเจ้าเห็นไหม
ยู่มาไม่กี่นั่นแหละไม่อีกไม่กี่หลายสิบปีพระอานนท์ก็ดับขันอีกเห็นไหมหรือละสังขารเนี่ยที่เราชอบเรียกกันฮะแล้วก็สังคายนาอีกครั้ง100ปีต่อมาก็ยังไม่ได้บันทึกแล้วมันจะมีปริยัติได้ยังไงคำว่าปริยัติไม่มีสมัยก่อนนะการไปโต้วาทีกันมันมีก่อนแต่สมัยพระพุทธเจ้ายังไม่ตรัสรู้ได้ซ้ำไปและคำว่านิพพานเนี่ยมันก็มีเมื่อก่อนแต่นิพพานสมัยก่อนเขาเอาฌานเอาฌานเป็นนิพพานเอาหลายๆอย่างเอาคิดว่าเป็นอัตตานี่เป็นนิพพานนะเห็นไหมมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่มาตรัสรู้แล้วรู้ว่าขันธ์ห้าเป็นอนัตตาเห็นไหมนี่มันต่างกันนิดเดียวนะเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธจึงเป็นศาสนาแห่งปัญญาไม่ใช่ไสยศาสตร์ไสยศาสตร์แปลว่าหลับแปลว่านอนหลับไสยศาสตร์แปลว่าเป็นศาสตร์ของผู้หลับนั่นเองผู้งมงายก็ได้ส่วนพุทธศาสตร์เป็นศาสตร์ของผู้ตื่นเห็นไหมมันตรงกันข้ามเลยเพราะงั้นหลวงตากล่าวตลอดเวลาว่าไม่มีใครเสกเป่าไม่มีใครดลบันดาลให้เราดีเราชั่วได้นะศาสนาพุทธสอนอย่างนี้สอนเรื่องกรรมกรรมะแปลว่าการกระทำทำดีๆทำชั่วๆนะไม่มีนะไม่มีหรอกใครจะมาดลบันดาลให้เราดีเราชั่วได้นะวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นะสอนแต่เรื่องอานาปานสติไม่เคยให้ยึดมั่นถือมั่นเรื่องอันใดเลยนะหลวงตาพยายามพูดประเพณีวัฒนธรรมนะไม่ใช่คำสอนไม่ใช่ศาสนาด้วยซ้ำประเพณีท้องถิ่นเห็นไหมวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นเรื่องตั้งขึ้นมาใหม่แต่ศาสนาเรานะนะไม่ใช่ประเพณีนะจำไว้เพราะว่าศาสนานี้เป็นวิทยาศาสตร์ศาสนาพุทธนะเป็นวิทยาศาสตร์ศาสนาพุทธนะไม่ใช่เรื่องที่จะเราคนจะเข้าถึงไม่ได้ไม่ใช่เรื่องลึกลับนะจำไว้นะศาสนาพุทธนี่ไม่ใช่เรื่องลึกลับเลยเพราะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วตรงแล้วสมบูรณ์แล้วเธอจงมาลองดูเถิดถ้ามันลึกลับท่านจะเรียกว่าเธอจงมาลองดูเถิดเลยเรียกคนมาดูเห็นไหมโอปัญญิโกน้อมเข้ามาสู่ตนเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันถึงเป็นเรื่องของตัวเราล้วนๆเลยศาสนาพุทธเราจะง่อยเปี้ยเสียขาเพราะอะไรล่ะเห็นไหมพระองค์บอกว่าศาสนาเราไม่ได้เสื่อมเพราะดินฟ้าอากาศไม่ได้เสื่อมเพราะศาสนาอื่นเสื่อมเพราะบริษัทสี่เสื่อมเพราะสัทธรรมปฏิรูปเพราะเราเนี่ยไปตีความเอาเองใช้ความคิดใช้สัญญาอารมณ์ต่างๆใช้เหตุผลของตัวเองไปตีความว่าพระพุทธเจ้าพูดอย่างนั้นอย่างนี้ตีความแม้แต่คำว่าวิกาลโภชนาเนี่ยถ้าดูดีๆคำว่าทับตรงๆเนี่ยวิกาลโภชนาไม่ฉันยามวิกาลไม่ได้พระองค์ก็ไม่ได้บอกว่ามื้อเดียวหรือสองมื้อเห็นไหมคำว่าวิกาลเห็นไหมมีแต่เรามากำหนดใหม่
เห็นไหมพระธรรมก็ดีวินัยก็ดีนะมันสมบูรณ์อยู่ในตัวของมันแล้วนะเราไม่ต้องมาตั้งขึ้นมาใหม่หรอกฮะอย่ามาบังอาจตั้งเกินพระพุทธเจ้าเลยแล้วเนี้ยฮะบางทีเข้าไปวัดแต่ละวัดเนี่ยโอ้โหฮะเพิ่มมา10ข้อ20ข้อแล้วจริงไหมฮะถ้าเราเอาศีลเอาธรรมเอาวินัยมาเป็นที่รักษาตนแล้วมันไม่มีเรื่องมีราวหรอกฮะเข้าใจไหมที่มันมีเรื่องมีราวเนี่ยมันไม่เคารพฮะมันส่งจิตออกนอกพระธรรมวินัยเนี่ยเขาเอามาฝึกตนเอามาอบรมตนไม่ใช่มาจับผิดคนอื่นลุงตาเคยบอกหลายครั้งแล้วถ้าอยากรักษาศาสนาถ้าอยากว่าให้พระดีอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมาบวชแล้วก็ทำตัวเหมือนตัวเองคิดเอามาบวชกันเยอะๆนะแล้วก็ทำอย่างที่ตัวเองว่าพระดีอย่างนั้นอย่างนี้มึงมาทำเอาเองอะไรเงี้ยกูเห็นแล้วศึกไปทุกรายมันจะมีความหมายอะไรล่ะฮะ30 40พรรษาศึกไปไม่45พรรษาศึกไปมีเมียอยู่เนี่ยฮะลาศิกขาล่อล่าออกจากการศึกษารู้แบบนี้มันไม่ใช่รู้หรอกฮะรู้แล้วเอาตัวเองออกจากพ้นทุกข์ไม่ได้ยังกลับไปสู่วังวนตัวเดิมมันจะมีความหมายอะไรลาสิกขาแปลว่ารู้จักไหมสึกอะถ้าสึกเนี่ยสิกเนี่ยภาษาบาลีเรียกสิกสิกขาถ้าภาษาสันสกฤตว่าศึกษาเห็นไหมถ้าภาษาอีสานบ้านเราสึกเนี่ยภาษาไทยเนี่ยสึกหรอฮะใช้งานไม่ได้อันนี้กูแปลเองจำไว้รู้ไปหมดแต่อดไม่ได้มันจะมีความหมายอะไรล่ะฮะคนเรามันต้องมีขันติบารมีนักปฏิบัติศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาของคนใจประสิวอะศาสนาพุทธเป็นศาสนาของคนที่มีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวมีขันติฮะมีความเพียรนะจำไว้การทุกข์เนี่ยทุกข์ที่จริงอ่ะทุกข์ที่ทนได้ยากก็คือการขัดใจตัวเองนั่นแหละฮะเฮ้ยมีคนดูกี่อย่างวะ3 5 6ครับฮะอันนี้5 7 1ครับ350กูพูดอยู่คนเดียวไม่ได้แล้วเนี่ยน้องตามีคำถามมานะครับมีมาจากคุณก๊อฟเครื่องครัวแสงทองครับถามว่าหลวงตาครับถ้ามีคนหนึ่งบอกเกี่ยวกับการปรินิพพานได้อย่างละเอียดคนนั้นคือพระพุทธเจ้าหรือผู้ค้นพบวิมุตติครับอ๋อคำว่านิพพานจริงๆเนี่ยเป็นเพียงชื่อมันนะนิพพานเนี่ยมันเป็นภาษาบาลีฮะแม้แต่อรหันต์เนี่ยคำว่าอรหันต์เนี่ยอรหันต์เป็นผู้ห่างจากโลกอรหันต์โลเกนะโอ้เห็นไหมมันก็เป็นเพียงชื่อนะที่จริงผู้เข้าถึงอรหัตผลเห็นไหมเรียกว่าเข้าถึงนะเข้าใจไหมแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่อธิบายนิพพานด้วยซ้ำไปนะไอ้แม้จำชื่อไม่ได้นะชื่อเตยพามหรืออะไรที่ไปถามพระพุทธเจ้าฮะว่านิพพานเนี่ยคือการไม่เกิดทำไมใช่ไหมพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าก็ตอบว่าไม่ใช่นิพพานคือการเกิดใช่ไหมพระพุทธเจ้าก็ตอบไม่ใช่นิพพาน
คือการเกิดหรือการไม่เกิดใช่ไหมพระพุทธเจ้าก็ตอบไม่ใช่จุติยพราหมณ์บอกว่างั้นก็ไม่ศรัทธาแล้วไม่แจ่มแจ้งพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้อธิบายแล้วท่านก็มีแต่สาธุการสมควรแล้วจุติยพราหมณ์ที่เธอไม่ศรัทธานะเข้าใจไหมท่านไม่ได้ว่านะเพราะนิพพานเนี่ยมันจะไปคิดเข้าไปถึงมันไม่ได้ฮะพระพุทธเจ้าก็เลยชี้ไปที่กองไฟฮะเจยพามเธอเห็นไฟนั้นไหมเห็นไฟมีไหมมีความร้อนของไฟมีไหมมีแต่ถ้าไฟดับล่ะไฟมันหายไปไหนอ่ะไปทิศเหนือหรือทิศใต้ไปสูงหรือไปต่ำฮะฮะแล้วความร้อนก็หายไปด้วยนะถ้าไฟดับลงอ่ะฮะท่านก็พูดแค่นี้ฮะจนเตยยะพามก็บอกโอสาธุการเลยเห็นไหมแจ่มแจ้งแต่ทุกวันนี้โอ้โหเขียนทางไปนิพพานยังกับลายแทงฮะเห็นไหมเพราะฉะนั้นอย่าไปพูดถึงนิพพานเลยมาพูดถึงเรื่องการปฏิบัติดีกว่าอันนั้นมันข้ามขั้นตอนแล้วนะกูว่าจริงไงแต่ว่าก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าเป้าหมายอยู่ตรงนั้นเนาะเป้าหมายมีไว้พุ่งชนเพราะเรานี่ต้องอาศัยความอยากใช่ไหมมาปฏิบัติธรรมรู้ไหมอาศัยตัณหาเพื่อละตัณหาคือถ้าไม่มีความอยากพ้นทุกข์นี่จะมาปฏิบัติมาบวชทำไมฮะถามตัวเองให้ดีก็แล้วกันนี่นักบวชนักปฏิบัติเราฮะไอเรื่องทานนี่โจรมันก็ทำได้ไม่ใช่อ่ะฮะดีนะแต่ดีแต่ปากดีมันถึงใจนะเว้ยฮะดีจริงๆต้องไม่เบียดเบียนด้วยถ้ายังเบียดเบียนไม่ใช่ความดีหรอกนะมาทำไว้ฮะทุกสิ่งทุกอย่างนะธรรมะมันเป็นของกลางๆเป็นสมบัติของทุกคนจริงไหมเมื่อ6ปีก่อนมีพระองค์หนึ่งจะ50พรรษาแล้วมั้งนะเถียงกันกับพระบวช7พรรษาเถียงกันเรื่องธรรมะนี่แหละและพระพรรษาเยอะองค์นั้นก็ตอบมาเลยพระจริงๆนะตอนนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ว่านิพพานมันไม่มีมันหมดสมัยแล้วแกหลุดปากออกมาแกโมโหพระน้อยองค์นั้นที่มี7พรรษาก็เลยซัดไปเลยว่าอ้าวแล้วสอนคนเรื่องนิพพานอยู่เนี่ยแสดงว่าโกหกเข้ามาตลอดสิฮะแล้วบวชมาอาศัยข้าวชาวบ้านเขากินเฉยๆใช่ไหมเห็นไหมมันไม่ได้มีความหมายเลยหรือคำสอนพระธรรมเนี่ยเพราะฉะนั้นมันได้ขึ้นอยู่กับพรรษาไม่ได้ขึ้นอยู่กับชาติกำเนิดเลยไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรวยความจนเลยคนจะดีไม่ดีไม่ได้อยู่ที่คนมีความรู้เรื่องชั่วก็เยอะแยะจริงไหมฮะคนรวยๆก็ชั่วก็เยอะมันไม่ได้วัดกันที่ว่ามันรวยหรือจนนะความดีเนี่ยฮะมันวัดที่มีศีลมีธรรมต่างหากจริงไหมจำไว้บางคนเนี่ยไม่รู้จักกูได้ซ้ำไปเห็นแต่หน้ากูในโทรศัพท์กูไม่ดีซะแล้วฮะยังไม่รู้หรอกกูไม่ดีตรงไหนกูฮะอ
ถ้ากูไม่ดีก็มันดีไงถ้าอยากรู้กันก็มาหากันสิอันนี้ยังไม่รู้มาศึกษากันก่อนอย่างเงี้ยจริงไหมอย่าไปตัดสินง่ายๆมั่วๆอ่ะฮะถ้าอยากตัดสินก็ไปเรียนผู้พิพากษาไปสอบเป็นผู้พิพากษาถ้าอยากตัดสินจริงไหมฮะใครไปแต่งตั้งให้คนให้แกเป็นคนตัดสินนะจริงไหมมันไม่เป็นธรรมเลยเป็นอาถรรพ์ด้วยซ้ำไปฮะหลวงตาไม่เคยตัดสินใครเลยนะพูดเป็นกลางๆจะเชื่อไม่เชื่อไม่ได้เรื่องของหลวงตานะจริงไหมกูมีหน้าที่พูดธรรมะกูก็พูดไปจริงไหมล่ะคนชอบกูก็มีคนเกลียดกูก็มีกูก็รู้จริงไหมอยากเกลียดก็เกลียดหรืออยากชอบก็ชอบสิจริงไหมฮะไม่ได้สนใจเลยบวชมากูก็อยากอยู่คนเดียวตั้งห่างกูไม่อยากดังหรอกนะจะบอกให้อยู่คนเดียวกูก็ไม่เดียวได้นะกูก็อยู่คนเดียวมาหลายปีไม่ใช่อยู่ในป่าในเขาอ่ะฮะฝึกปฏิบัติมาอดข้าวอดปะน้ำจนผอมเอาชีวิตแรกมาจริงไหมถึงกูจะจบป.4 ไม่มีความรู้ไม่ได้เรียนมาฮะก็นี่กูปฏิบัติมาไงฮะจริงไหมจำไว้ธรรมะเนี่ยไม่มีทางจะเข้าถึงด้วยการทฤษฎีด้วยการคาดคะเนคำนวณหรอกกิเลสมันไม่ได้กลัวตำรานะมันไม่ได้กลัวพรรษานะอย่าบอกให้ยิ่งพรรษาเยอะบางทีกิเลสเป็นขนแล้วมันกลัวฮะจริงไหมเราต้องประพฤติปฏิบัตินะทำใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำจำไว้เหมือนจะทำนาไปนั่งอยู่เถียงนาไปคิดว่ากูจะดำตรงนั้นตรงนี้กูจะทำตรงนี้ไม่ลงมือทำทั้งทีมันจะเสร็จไหมล่ะฮะจริงไหมใครคิดมันก็คิดเป็นหมดแหละพระบางรูปบางองค์โอ้โหมั่วเอกพระอรหันต์ยิ่งคิดมากกูว่าอยู่ศรีมหาโพธิ์นี่มันเป็นพระอรหันต์หมดแล้วมั้งกูว่าฮะมันก็ประหลาดเหมือนกันนะพูดแล้วขึ้นเลยกูนี่ยังไงล่ะหลวงตามีคำถามครับจากคุณแก้วหลวงตาเจ้าข้าเวลาดูลมเราต้องหายใจยาวๆลึกๆหรือแค่ตามดูลมหายใจตามปกติเจ้าข้าคำว่ากำหนดลมเนี่ยลมยาวก็รู้เข้าลมยาวเข้าก็รู้ลมออกยาวออกยาวก็รู้ลมสั้นก็รู้สลับกันสินะจริงไหมคือขอให้มีสติแนบอยู่ในลมหายใจเข้าออกจิตจะไม่ห่างจากฌานเห็นไหมนี่คือการเจริญฌานนี่คือการทรงฌานเรียกว่าลัคนูปนิยฌานไม่ได้เข้าฌานนะถ้าเป็นภาษาบาลีเนี่ยเรียกว่าลัคนูปนิยฌานนะไม่ใช่อารัมมณูปนิยฌานไม่อารัมมณูหมายถึงเพ่งอารมณ์เดียวคือเข้าฌานใช่ไหมอาศัยตัวสติปัญญาต่างหากสัจจะบริสุทธิ์ด้วยสติปัญญานะแต่อาศัยสมาธิเป็นบาดฐานให้วิปัสสนาเกิดเฉยๆนะจำไว้จากคุณวีครับกราบนมัสการหลวงตาเจ้าค่ะเราจะก้าวพ้นความกลัวได้ยังไงครับพอมืดก็กลัวเลยค่ะอ๋อกูก็ไม่รู้เหมือนกันละฉันเอ้าก็ลองมาอยู่คนเดียวลองดูสินะอยู่ในป่าคนเดียวพอมืดมามึงนั่งอยู่ที่เดียวกลางวันมึงอยู่ที่เดิมเนี่ยนะมึงไม่ใช่กลัวอย่างอื่นหรอกมึงกลัวความมืดเพราะสัญญาเราเนาะเราว่าผีมันออกตอนกลางคืนไงพอมืดจริงไหม
หลวงตาเนี่ยกลัวผีติดอันดับโลกมึงเชื่อไหมบวชใหม่ๆเนี่ยกูขี้อยู่ในกุฏิเนี่ยกูไม่กล้าลงมาขี้เนี่ยจนขี้แห้งคาสะบงอ่ะจริงๆตอนเช้ากูค่อยตื่นลงมาล้างมาอาบน้ำไปบิณฑบาตกูกลัวขนาดนั้นแหละฮะจะทำยังไงกูจะแก้ความกลัวได้กูก็เลยไปอยู่คนเดียวไงไม่ได้หลับได้นอนมาหลายคืนแล้วคืนสุดท้ายมันว่ายังไงรู้ไหมจิตมันแทงกลับฮะเราเชื่อเรื่องกรรมถ้ามีกรรมก็มาขัดคอพระองค์นี้ซะผีเอ้ยว่าเงี้ยเรียกมันมาเลยอยู่ในป่าคนเดียวนะมากัดคอซะรีบก็รีบกัดเด้อพระองค์นี้จะนอนแล้วว่างั้นนะเอาไปมาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็เลยหายกลัวมันก็แปลกจนกูกลัวแม่งมีแต่ผีจะมาหลอกกูประจำเลยพอกูเลิกกลัวแล้วไม่มีผีมาไม่รู้มันหายไปไหนหมดผีก็ฮะจากคุณอิทธิกรฝันดีครับรอฟังเรื่องลึกลับครับหลวงตาโอ้เดี๋ยวกูเมื่อคืนนี้บอกลึกลับเรื่องลึกลับมันจะไปพูดได้เลยถ้าพูดแล้วมันไม่ลึกลับนะเว้ยจริงไหมคือเรื่องลึกลับเนี่ยนะเราจะพูดให้ฟังเราไปอยู่ถ้ำใสอะถ้ำใสใกล้ๆถ้ำพระขาวบ้านมะนาวนะถิ่นนั้นเป็นถิ่นของทุดงของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วถ้าแถบนาแกแถบเต่างอยอะนะมันจะเขตติดต่อกับมุกดาหารกาฬสินธุ์เอ้ยสกลเอ้ยอย่างเงี้ยเขาเรียกภูพานน้อยนะเขาลูกนี้มันจะมีถ้ำเยอะแยะมากมายเลยซึ่งหลวงตาก็คิดว่าหลวงตาเข้าเกือบทุกถ้ำอ่ะรู้จักเกือบทุกถ้ำเขตภูเขาแถวๆนั้นตอนออกไปทุดงเรื่องมันมีอยู่ว่ามีพระองค์หนึ่งจามอุปถากหลวงตาชื่อหลวงปู่เลิศนะแกเป็นคนเสรภูมินะทีนี้แกก็ชอบไปนั่งตอนเย็นๆอยู่ตีนเขาลูกหนึ่งหลวงตาก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งอยู่ห่างกันประมาณกิโลกว่าๆมึงลืมไม่ถึงเนี่ยจำไม่ได้วัดดูแกไปนั่งประจำอยู่โคนต้นไม้พ่อเย็นๆมาหลวงตาก็แอบสังเกตดูเฮ้ยทำไมไปนั่งอยู่ที่เดิมพระองค์นี้มีวันหนึ่งแกตัดสินใจมากราบหลวงตาว่าหลวงตาเนี่ยมีบุญบารมีเยอะมีสมบัติเยอะอ้าวทำไมพูดแปลกๆเราก็เลยถามรู้มาได้ยังไงเขาบอกมีเทวดามาบอกหรือแกไม่ได้เรียกเทวดาเขาบอกผีบางบทนะพวกบางบทมาบอกเขามาหามากราบแกก็เลยเขาก็เลยชวนแกเนี่ยไปดูถ้ำที่มีสมบัติเยอะๆแกว่าหีบหนึ่งเนี่ยเปิดขึ้นมาดูเนี่ยมีแต่เพชรแต่ทองแต่ละหีบแกว่านี่คือสมบัติของหลวงตาเขาบอกเขาจะมาถวายหลวงตาแต่ต้องมาบอกหลวงตาก่อนว่าหลวงตาจะรับไหมอย่างเงี้ยเขาให้มาถามนะบังเอิญหลวงตาว่าอย่าไปยุ่งเลยนะมันอาจจะเป็นกับดักก็ได้เราก็ว่าอย่างเงี้ยอย่าไปยุ่งกับสมบัติพวกนี้เลยนะเพราะเรามาภาวนาอย่างเงี้ยแกก็ทนไม่ได้แกก็กลับไปที่เดิมอีกแล้วไปทีนี้แกก็ชวนโยมไปด้วยฮะชวนชมอยู่ชวนโยมที่อยู่บ้านแถวนั้นไปนะเชื่อไหมหลวงตาก็ห้ามนะไม่ให้เข้าไปไม่ไปถ้ำนั้นแต่แกก็ผมขอไปแต่ผมรับปากเขาไว้แกเข้าไป2วันเชื่อไหมตายเห็นไหมตาย
ายแบบไม่มีสาเหตุเลยตายแบบนั่งอยู่ไปตายอยู่เนี่ยทีนี้ก็ลูกเต้าเขาก็ลูกตาก็ไปบอกญาติเขามาเอากลับไปเผาไปสาวชาวบรรณกิจนะคือมันมีที่มาตรงนั้นเมื่อก่อนก็ตายอาจารย์ประสิทธิ์อยู่นั้นก็ตายตายมาหลายองค์แล้วที่นั่นนะคือหลวงตามีประสบการณ์เพราะหลวงตาไปอยู่นั้นนานทำไมหลวงตาถึงไม่ไปยุ่งกับพวกนี้มีหลวงปู่องค์นึงจำชื่อแกไม่ได้แกเป็นคนบ้านนั่นแหละบ้านพังแดงนั่นแหละแกก็ไปเอาไปหยิบเอาซ้อนซ่อมมาคู่หนึ่งแต่เป็นทองคำบริสุทธิ์นะโอ้ยซ้อนใหญ่มากเลยนะซ้อนซ่อมเป็นทองคำใหญ่มากแล้วก็คู่หนึ่งมีซ่อมด้วยหลวงตามันก็แปลกเนาะว่าสมัยก่อนมันมีซ้อนซ่อมเหรอเอะใจอยู่เหมือนกันแกหลวงตาก็บอกให้แกเอาไปคืนนะโอ้ยแกบอกแกมีคาถาคมดีนะแกเอามาอวดหลวงตานะหลวงตาต้องมาจับมาพิจารณาดูแล้วมันเป็นทองคําแล้วมันใหญ่ผิดปกติซ้อนซ่อมอ่ะนะหลวงตาก็เลยว่าเอาห่อแล้วเอาไปคืนซะแกก็ไม่เอาไปคืนนะไม่กี่วันแกก็ตายอีกนี่เชื่อไหมเวลาหลวงตาส้วมเนี่ยมันอยู่ตีนเขาเวลาหลวงตาลงจากเขาเนี่ยเชื่อไหมไม่ได้ใช้ไฟฉายเขาลูกนั้นมีแสงเหมือนหลอดนี่หลอดนีออนอะหลอดลวนจันทร์อะอยู่ตามต้นไม้เดินลงมามีแสงสว่างเลยอยู่เขาลูกนั้นหลวงตายังเคยเล่าให้เพื่อนพระที่อยู่ด้วยกันเลยฟังหลวงตาอยู่นั้นตั้งหลายปีนะอยู่คนอยู่แถวๆนั้นอ่ะไม่เป็นไรนะเพราะหลวงตาไม่ไปยุ่งกับทรัพย์สมบัติพวกนี้ทุกวันนี้ก็ลองดูสิเนี่ยแนะนำให้ไปนะถ้ำพระขาวนะถ้ำพระขาวถ้ำนกถ้ำภูแมงแคงนะถ้ำไทรแถวๆนั้นถ้ำเยอะเชื่อไหมถ้ำหนึ่งจะมีถ้ำบาทด้วยแต่ตอนนี้ถ้ำบาทหายไปแล้วลึกลับไหมล่ะบาทพระเราเนี่ยอยู่ในถ้ำมีโยมเข้าไปเอาออกมาด้วยนะแล้วก็ชวนกันไปเอาอีกแต่ถ้ำนั้นปิดหายไปเลยเนี่ยมันเลยลึกลับเนี่ยได้ฟังเรื่องลึกลับแล้วนะพระนี่ตายตอนนี้ยังมีกระดูกเผาอยู่เลยนะอยู่ตรงนั้นเผาไว้ตรงนั้นเลยก็มีแต่หลวงปู่เลื่อนเนี่ยลูกเอาไปเผาที่อื่นตายหลายองค์อยู่ตรงนั้นนะหลวงตาก็เลยไปสร้างวัดสร้างกุฏิไว้นั้น9หลังที่ถ้ำใสเนี่ยตอนนี้คนเป็นเจ้าอาวาสชื่อว่าอาจารย์สุเทพนะอาจารย์สุเทพหรือหลวงพ่อหัวสวยที่หลวงตาเรียกบวชพร้อมกันกับหลวงตาเนี่ยบวชครั้งแรกบวชคนบุรีรัมย์คนคูเมืองนะรุ่นเดียวกับสวประสิทธิ์เขาเรียนเนตินะเรียนนิติรามรุ่นนั้นแหละนะแล้วก็เรียนเนติบัณฑิตแล้วก็ออกบวชคู่กันกับหลวงตาเนี่ยตอนนี้เป็นเจ้าอาวาสอยู่นะยังปัจจุบันนี้นะยังอยู่นะที่นั่นหลวงตาสร้างไว้3วัดนะมีวัดมะขามแก้วแล้วก็ทับนกแล้วก็ทับไซฮะเห็นไหมนี่คือโอ้ยไปถามดูได้ชื่อจันชินนี่รับประกันได้เลยเท่านั้นนะอยู่กับชาวเขาชาวป่าเขาเพราะเราอยู่นานอยู่ตั้งแต่เขาถือผีอ่ะจนเขาหันมาถือพุทธอ่ะจำไว้แต่เขาเรียกว่าเผ่าโซ่เพราะฉะนั้นเรื่องลึกลับพวกนี้ต้องไปพระกรรมฐานเราต้องเจอโอ้ยมีมากมายมีมากมายกว่านี้เยอะสักวันหนึ่งจะนิมนต์อาจารย์สุเทพ
ที่พูดถึงเจ้าวาดถ้ำไทรแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่เป็นพระมหาเถระที่เป็นเพื่อนเคยปื่นปฏิบัติด้วยกันเนี่ยมาเผานั่งนินทาหลวงตาให้ฟังว่านักปฏิบัติพระกรรมฐานรุ่นนั้นน่ะรุ่นหลวงตาเนี่ยเขาจริงจังขนาดไหนเขาอยากพ้นทุกข์ขนาดไหนเขาห้าวขนาดไหนนะเดี๋ยวจะนิมนต์มาสักครั้งหนึ่งหวังว่าภายในปีนี้แหละนะจะเอามาให้ท่านเล่าเรื่องของหลวงตาอย่างเดียวนะว่าเราเป็นผู้ใฝ่ธรรมแม้แต่เป็นโยมหลวงตาก็เป็นพระขาวนะจำไว้ว่าเราใฝ่ธรรมใฝ่หาทางพ้นทุกข์มานานนะนะความกระหายแห่งธรรมเรามีมานานแล้วนะนะเพราะฉะนั้นหลวงตาเขาพูดแล้วนะเรื่องลึกลับฮะเฮ้ยมีคนฟังกูไหมเนี่ยมีครับของจีจันหกก็967ของพระสิ้นคิด610ของท็อปเท่าไหร่716ก็ไม่เยอะเนาะแสดงว่าคนว่าช่วงนี้ไม่ค่อยเยอะจะพรุ่งนี้กูว่าจะเยอะเพราะพรุ่งนี้กูจะพูดถึงเรื่องลึกลับต่อเรื่องลึกลับอีกครั้งหนึ่งเนาะในเวลา20:00เนาะพรุ่งนี้เป็นวันศุกร์เนาะครับวันศุกร์ที่9อ่ะที่9เนาะวันศุกร์ที่9พรุ่งนี้เจอกันกับเรื่องลึกลับเดี๋ยวจะต่อเรื่องโลดโผนก่อนนี้เลยฮะเรื่องว่าทำไมหลวงตาถึงกราบโยมเรื่องพระกราบโยมหลวงตาจะเล่าเรื่องหลวงตากราบโยมแล้วก็กราบเนนด้วยทำไมถึงกราบเพราะเนนมันได้ฌานอภิญญาน่าสนใจเรียกว่าเนนแจ็คก็แล้วกันนะชื่อมันเนาะวันนี้40นาทีแล้วก็ขอยุติการสนทนาธรรมเท่านี้ก่อนเนาะพรุ่งนี้20:00เจอกันสาธุ